ตามตำนานการสร้างกรุงโรมส่วนใหญ่มักเชื่อกันว่าโรมิลุสและเรมุสได้นำผู้คนจำนวนหนึ่งมาจากอัลบาลองกาเพื่อมาสร้างเมืองใหม่ที่บริเวณเนินเขาปาลาไทและอเวนไทแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสองพี่น้องเรื่องจะวางเมืองไว้ตรงไหนจึงเกิดการเสี่ยงทายกันผลสรุปก็คือโรมิลุสเป็นฝ่ายชนะและได้ตั้งเมืองที่เนินเขาปาลาไทต่อมาในภายหลังทั้งสองพี่น้องมีความขัดแย้งกันหลายเรื่องจนเกิดการทะเลาะ กันระหว่างกำลังสร้างกำแพงเมืองโรมิลุสได้พลั้งมือฆ่าเรมุสจนทำให้เรมุสถึงแก่ความตายการเสียชีวิตของเรมุสเท่ากับดับแสงตะวันไปหนึ่งดวงจนเมื่อกรุงโรมสร้างเสร็จโรมิลุสได้กลายเป็นกษัตริย์องค์แรกของโรมันและยุคสมัยของอาณาจักรโรมันก็เริ่มมาตั้งแต่นั้นในบันทึกประวัติศาสตร์ทั่วไปล้วนกล่าวถึงการก่อตั้งกรุงโรมในช่วง753ปีก่อนคริสตศักราชแต่ในช่วงเวลานั้นยังไม่มีชาวโรมันแต่อย่างใดกลุ่มแรกที่เข้าไปปักหลักตั้งถิ่นฐานรวมทั้งกลุ่มของโรมิลุสยังคงเป็นชาวอัลบาลองกาคำว่าโรมันมาภายหลังจากที่โรมันเป็นปึกแผ่นแล้วในช่วงแรกชาวโรมันใช้ชีวิตโดยการทำเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์และเนื่องจากจุดที่ตั้งของโรมเป็นจุดสัญจรมีคนเข้ามาค้าขายที่กรุงโรมมากมายและนโยบายไม่แบ่งชนชั้นทำให้มีคนหลั่งไหลเข้ามาอาศัยในโรมมากมายจนต้องขยายจากเมืองเล็กๆเป็นเมืองใหญ่และต้องมีการจัดระบบระเบียบการค้าขายการเก็บภาษีสังคมให้เหมาะสมจนเมื่อการขยายตัวของกรุงโรมไม่อาจจะหยุดได้จึงต้องหาหนทางขยายอาณาเขตเป็นตำบลหมู่บ้านและเริ่มคิดระบบเครือข่ายอำนาจเพื่อที่จะถ่ายอำนาจไปให้ประชาชนรวมทั้งจัดหาผลผลิตเพิ่มเพื่อให้เพียงพอจนในที่สุดก็คิดจะแย่งชิงอาณาเขตของเมืองอื่นเพื่อให้ได้พื้นที่และผลผลิตตามเป้าหมายระบบการปกครองของโรมในช่วงนั้นจะมีกษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดและยังมีระบบสภาคณะรัฐบาลตำแหน่งด้านบริหารต่างๆเข้ามาช่วยเหลือกษัตริย์เพื่อที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงตำแหน่งกษัตริย์ชาวโรมันจะเรียกว่าเร็กซ์แต่ตำแหน่งกษัตริย์ในระบบของชาวโรมันนั้นมาจากการเลือกตั้งไม่เหมือนกับชนชาติอื่นที่มาจากการสืบบัลลังก์กษัตริย์โรมันยุคแรกมีทั้งหมด7พระองค์ตั้งแต่753ถึง409ปีก่อนคริสตศักราชกษัตริย์องค์ที่1โรมิลุสเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างกรุงโรมขึ้นมาและวางรากฐานของเมืองให้เข้มแข็งอย่างรวดเร็วแต่ในตอนนั้นยังมีการขัดแย้งกับเผ่าซาบายโรมิลุสต้องการที่จะกลืนเผ่าซาบายให้เป็นโรมันทั้งหมดจึงวางแผนลักพาตัวหญิงชาวซาบายให้มาเป็นภรรยาชาวโรมันโดยการจัดงานเทศกาลแล้วเชิญหญิงชาวซาบายให้มาร่วมงานให้ได้มากที่สุดจากนั้นจึงลงมือลักพาตัวหญิงสาวไม่ว่าจะโสดหรือสมรสแล้วมาเป็นภรรยาชาวโรมันเหตุการณ์ครั้งนี้นำพาให้เกิดสงครามใหญ่แต่ฝ่ายซาบายไม่อาจจะทำอะไรชาวโรมันได้จนในที่สุดกษัตริย์ชาวซาบายทิทุสทาทิอุสได้ล่อลวงหญิงสาวชาวโรมันคนหนึ่งด้วยแก้วแหวนเงินทองเพื่อให้ช่วยเปิดประตูเมืองชาวซาบายบุกเมืองได้สำเร็จแต่ชาวโรมันก็ได้ป้องกันเมืองอย่างสุดชีวิตระหว่างสู้รบได้มีหญิงสาวชาวซาบายกลุ่มหนึ่งวิ่งออกมาหย่าศึกยินยอมพร้อมใจเป็นครอบครัวกับชาวโรมันไม่ขอกลับไปเป็นชาวซาบายแม้แต่หญิงซาบายที่แต่งงานแล้วก็ไม่ขอกลับไปพบหน้าสามีเก่าอีกเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้กษัตริย์ซาบายต้องยอมเจรจารวมแผ่นดินและปกครองร่วมกันเป็นกษัตริย์เสมอกันแต่หลังจากนั้น5ปีทิทุสกษัตริย์ซาบายก็เสียชีวิตขณะที่กำลังเดินทางไปยังลาวีนิอุมกับโรมิลุสเมื่อโรมันเข้มแข็งมากขึ้นจึงคิดที่จะปลดตัวเองออกจากอิทธิพลของอิทรุสคันจึงนำทัพเข้าตีชายแดนฟิเดนีและเวอีได้รับชัยชนะทั้งสองเมืองและมีการเจรจาว่าอิทรุสคันจะไม่รุกล้ำโรมอีกโรมิลุสเป็นกษัตริย์ได้37ปีก็เสียชีวิตในปี715ก่อนคริสตศักราชกษัตริย์องค์ที่2นูมาปอมปิลิอุสมีเชื้อสายซาบายจากบิดาในสมัยของเขาบ้านเมืองเริ่มสงบสุขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างวางรากฐานมาอย่างดีจึงหันมาพัฒนาด้านสังคมเป็นหลักโดยเฉพาะศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมให้เป็นแบบแผนชัดเจนจนทำให้สังคมเป็นระเบียบมากขึ้นนูมาปอมปิลิอุสเป็นกษัตริย์ได้43ปีก็เสียชีวิตในปี672ก่อนคริสตศักราชกษัตริย์องค์ที่3ทูลุสฮอสติลิอุสกษัตริย์ผู้นี้เป็นผู้ชอบเรื่องการสู้รบทำสงครามกับชาวซาบายที่ทำตัวออกห่างหลังสิ้นสุดยุคโรมิลุสมีปัญหากับอีทรุสคันตั้งแต่ยุคนูมาปอมปิลิอุสรวมไปถึงอัลบาลองกาเมืองพี่เมืองน้องก็ถูกตีและรวมเป็นส่วนหนึ่งของโรม
สาเหตุที่ต้องทำสงครามกับอัลบาลองกาเนื่องจากชาวบ้านทั้งสองเมืองมักจะทะเลาะกันทั้งเรื่องการดูถูกเรื่องการลักขโมยจนเรื่องลุกลามใหญ่โตกลายเป็นสงครามฝ่ายอัลบาลองกาเป็นฝ่ายบุกตีรวมก่อนกษัตริย์อัลบาลองกาชื่อไกอุสครูอิลิอุสสั่งให้ขุดสนามเพาะรอบๆกรุงโรมแต่ยังไม่ทันเสร็จก็ได้เสียชีวิตไปก่อนผู้ที่มาคุมทัพแทนคือเมทิอุสฟูเฟติอุสโดยเมทิอุสได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายหานักรบมาประลองกันหากฝ่ายไหนพ่ายแพ้จะต้องยอมสยบซึ่งทางโรมได้เลือกแฝด3โฮราตีส่วนฝ่ายอัลบาลองกาได้เลือกแฝด3คูริอาตีผลปรากฏว่าโฮราตีฝ่ายโรมเป็นฝ่ายชนะอัลบาลองกาจึงต้องยอมสยบต่อโรมต่อมาเมทิอุสฟูเฟติอุสได้ประยุให้อีทรุสคันโจมตีโรมแล้วนั่งดูว่าฝ่ายไหนจะมีชัยแล้วค่อยไปเข้ากับฝ่ายนั้นฝ่ายโรมก็ยังได้รับชัยชนะทุลลุสรู้ว่าเมทิอุสเป็นคนยุให้อีทรุสคันโจมตีจึงยกทัพ บุกอัลบาลองกาเข้าจับเมทิอุสฟูเฟติอุสแล้วลงโทษโดยให้ม้าแยกร่างเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ให้ใครทรยศได้อีกทุลลุสเสียชีวิตในปี640ก่อนคริสตศักราชกษัตริย์องค์ที่4แองคุสมาซิอุสเป็นกษัตริย์ที่รักความสงบแต่ในตอนนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงสงครามได้เนื่องจากติดพันสงครามกับพวกอีทรุสคันและซาบายในสมัยนั้นโรมมีความเจริญขึ้นมากมายจากการสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆมีการสร้างท่าเรือการค้าสะพานลำเลียงน้ำและสะพานข้ามแม่น้ำไทเบอร์ทำให้โรมมีความมั่งคั่งอย่างมากแองคุสมาซิอุสเสียชีวิตในปี616ก่อนคริสตศักราชและเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่มีเชื้อสายลาตินกษัตริย์องค์ที่5ทาร์ควินิอุสพริสคุสเป็นกษัตริย์ที่มีเชื้อสายอีทรุสคันเคยเป็นผู้ช่วยแองคุสกษัตริย์องค์ก่อนจนเป็นที่ไว้วางใจแม้จะมีเชื้อสายอีทรุสคันแต่ก็มีความเป็นชาวโรมันโดยสมบูรณ์มุ่งมั่นที่จะทำสงครามกับชาวอีทรุสคันอย่างเต็มที่เพื่อขยายอำนาจยุคนี้มีการริเริ่มการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆให้มีแบบแผนมากขึ้นรวมถึงกำหนดประเพณีที่ยังคงสืบทอดมายังยุคหลังๆเช่นพิธีฉลองชัยชนะโดยการให้กองทัพเดินลอดประตูที่เรียกว่าประตูชัยและมีกีฬาแข่งรถม้าศึกโดยมีการสร้างสนามแข่งขนาดใหญ่ที่กรุงโรมทาร์ควินิอุสพริสคุสถูกลอบสังหารโดยบุตรของแองคุสมาซิอุสกษัตริย์คนก่อนที่ต้องการที่จะเป็นกษัตริย์ต่อจากบิดาแต่สภาเลือกทาร์ควินิอุสจึงได้ริษยาเรื่อยมาทาร์ควินิอุสพริสคุสเป็นกษัตริย์ได้37ปีเสียชีวิตในปี578ก่อนคริสตศักราชกษัตริย์องค์ที่6เซอร์วิอุสทูลลิอุสบุตรเขยของทาร์ควินิอุสพริสคุสกษัตริย์องค์ก่อนมีเชื้อสายชาวอีทรุสคันเช่นกันยุคสมัยนี้มีการเดินหน้าพัฒนาโรมหลายอย่างและยังคงทำสงครามกับอีทรุสคันจนสามารถรบชนะหลายครั้งและสามารถยึดเอาเนินเขาทั้ง7ได้ทั้งหมดและยังสร้างขยายกำแพงเมืองออกไปนอกจากนี้ยังวางรากฐานด้านกฎหมายและกฎระเบียบประเพณีต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของชาวโรมันอีกมากมายแต่สุดท้ายเซอร์วิอุสก็ถูกลอบสังหารเช่นเดียวกับกษัตริย์องค์ก่อนโดยทุลเลียที่ร่วมสมคบคิดกับสามีเพราะหมายจะให้สามีขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่เซอร์วิอุสเสียชีวิตในปี534ก่อนคริสตศักราชกษัตริย์องค์ที่7ทาร์ควินิอุสซูเปอร์บุสเป็นบุตรของทาร์ควินิอุสพริสคุสกษัตริย์องค์ที่5และเป็นสามีของทุลเลียซึ่งสมคบคิดกันลอบสังหารกษัตริย์องค์ก่อนด้วยบารมีของบิดาที่เป็นกษัตริย์องค์ที่5และมีพวกพ้องในสภาทำให้ทาร์ควินิอุสซูเปอร์บุสได้ถูกเลือกเป็นกษัตริย์ทาร์ควินิอุสซูเปอร์บุสมีเชื้อสายของชาวอีทรุสคันและได้ชื่อว่าชอบทำสงครามทำให้ชาวโรมันมีอำนาจมากขึ้นในขณะเดียวกันชาวอีทรุสคันก็เริ่มเสื่อมอำนาจลงเรื่อยๆเพราะเขตแดนชาวอีทรุสคันเริ่มตกเป็นของชาวโรมันโดยเฉพาะเขตลาติอุมทั้งหมดก็ถูกชาวโรมันพิชิตยิ่งมีอำนาจมากเท่าไหร่ทาร์ควินิอุสซูเปอร์บุสก็ยิ่งมัวเมาในอำนาจมากขึ้นและเริ่มเป็นเผด็จการคิดจะลดทอนอำนาจของสภาและให้อำนาจสั่งการมาอยู่ที่ตัวเองบุตรของซูเปอร์บุสคนหนึ่งใช้อำนาจในการชิงตัวลูเครเทียซึ่งเป็นลูกสาวของคุณนางชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งทำให้นางต้องปลิดชีพตัวเองเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นให้กับครอบครัวของนางอย่างมากทำให้เป็นชนวนให้กลุ่มก่อการกลุ่มหนึ่งที่มีสามีและบิดาของลูเครเทียอยู่ด้วยแผนการนี้มีการร่วมมือหลายฝ่ายที่มีความแค้นต่อซูเปอร์บุสพวกเขาได้ทำการก่อจลาจลในขณะที่ซูเปอร์บุสยกทัพออกไปทำศึกทั้งปล่อยข่าวสร้างความแตกแยกจับลูกชายของซูเปอร์บุสมาสังหารและปิดประตูเมืองทำให้ซูเปอร์บุสที่เพิ่งกลับมาจากการทำศึกไม่สามารถเข้าเมืองได้ซูเปอร์บุสขอความช่วยเหลือจากอีทรุสคันแต่ก็ไม่สามารถตีโรมให้แตกได้
และต้องหลบหนีในเขตอิทุสคันตลอดไปและในที่สุดก็สามารถโค่นล้มซูเปอร์บุสในปี509ก่อนคริสตศักราชบัลลังก์ของโรมขาดกษัตริย์อีกครั้งแต่ประชาชนยังหวาดเกรงว่ากษัตริย์จะใช้อำนาจกดขี่อีกจึงได้เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบใหม่เป็นแบบการจัดตั้งคณะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐบาลจะต้องมีการกำหนดอายุวาระการดำรงตำแหน่งไว้ตำแหน่งนี้เรียกว่าคอนซูลที่จะเป็นผู้ถืออำนาจบริหารและทหารเอาไว้และเพื่อไม่ให้คอนซูลถืออำนาจเบ็ดเสร็จจึงต้องมีคอนซูล2คนเพื่อให้ขานอำนาจกันและกันพอครบวาระก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ส่วนสภานั้นได้มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมมาเป็นเลือกผู้แทนแต่ละเขตการปกครองแทนซึ่งแต่ละเขตจะมีสิทธิ์ในการออกเสียงเพื่อออกกฎหมายการปกครองได้อย่างทั่วถึงจากระบอบการปกครองใหม่ถือเป็นยุคสิ้นสุดของราชอาณาจักรโรมันและเป็นจุดเริ่มต้นของสาธารณรัฐนับตั้งแต่นั้นมาถ้าชอบคอนเทนต์เล่าประวัติศาสตร์ของช่อง Copperhead ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับหรือถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ